วันนี้อยู่ในพักผ่อนอาทิตย์ละวันค่ะกับเกมอื่นที่นอกจาก Minecraft เราจะมาเล่น Dota 2ค่ะในอาร์เคดแน่นอนอาร์เคดที่เราชอบค่ะมันก็มีหลายอาร์เคดในนี้เนาะแต่เราจะเลือกเล่นเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Random Farm TD 6มาเลยโอเคเริ่มเลยค่ะโอ้ไม่มีห้องเลยเราเป็นหัวอ้ายมีคนเข้ามาแล้วมันเป็นเกมแนวกาชาค่ะในเรื่องของราคาพืชที่เราจะปลูกแล้วเราก็ต้องปกป้องเราค่ะไม่ให้พวกมอนเตอร์ที่มาเป็นเวฟอ่ะหลุดไปได้นั่นเองก็คือวางทาวเวอร์ค่ะกันบ้านประมาณนั้นแหละโอเคเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรเรากลับมาแล้วปลูกพืชต่อ yep, yep. อุ๊ยต้องวางป้อมเพิ่มนั่นแหละเอ้ยรวมป้อมได้ค่ะก็คือจากป้อมธรรมดานี่ค่ะอัปเกรดเป็นป้อมระดับแอดวานซ์ก็จะตีได้แรงขึ้นเร็วขึ้นเนาะก็จะทำให้เราปกป้องชีวิตของเราค่ะได้ดีที่สุดชีวิตของเรามีเลือดอยู่ที่20ค่ะทำยังไงก็ได้ให้เจ้าพวกมอนเตอร์พวกนี้ค่ะไม่หลุดจนเข้าไปถึงตรงตำแหน่งตรงนี้ถ้าหลุดเข้าไปตรงนั้นค่ะเราก็จะสูญเสียเลือดนั่นเองปุ๊กพักปลาราคาของ80อุ้ยอุ้ยตกได้เพชรนั่นแหละเควสก็ฟรีเดี๋ยวๆๆลิงก่อนยิงก่อนเอ้ยทันเควสสำเร็จแล้วเฮ้ยได้ดีมากโอ้ยเรามีเควสม้า3ตัววางนี้ก่อนไอ้เพชรชื่อนั่นแหละแล้วก็วางนั่นไงได้ม้าหนึ่งแล้วเฮ้ยม้าสองรวมป้อมก่อนเฮ้ยนี่อ่ะป้อมระดับเอ็กเพิร์ดดีดีดีตีแรงขึ้นเยอะเลย like ในเกม Random Farm นี้ค่ะมันจะเรียงทาวเวอร์ดังนี้ก็คือเบสิกตามด้วยแอดวานซ์ค่ะแล้วก็ตามด้วยเอ็กเพิร์ดจากเอ็กเพิร์ดขึ้นไปมาสเตอร์แล้วก็ขึ้นไปรีเจนเนอรี่แล้วก็ขึ้นไปดีไวค่ะดีวายเป็นเทียร์ที่สูงที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดนี่ไอ้ดี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 ได้เอ็กเพิร์ดในเวฟที่4ชิวๆค่ะดาเมจของลูน่านี้แรงจัดแรงมากขอไม้อีกตัวเอ้ยเควสคอมพลีทเรียบร้อยจัดต่อเลย รอขายเวฟที่5ได้ไหมเนี่ย109ก็น่าขายนะแต่เว็บที่5เราจะเลือกทาเลนต์ได้ทุกๆ5เว็บค่ะรอดีกว่าเราจะเลือกทาเลนต์สายขายของได้กำไรเพิ่มขึ้น 15% 74ราคาของต่ำแต่ต่ำมากไม่เป็นไรทาเลนต์ก็มีดังนี้ค่ะขายของได้กำไรเพิ่มขึ้น 15%หรือกดสุ่มป้อมค่ะถ้าเราสุ่มได้ป้อมเทียนสูงเลยก็ดีแต่ว่ามันก็ดูเรนดอมไปเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ป้อมทุกป้อม 20% ค่ะแล้วก็อัปเกรดทาวเวอร์อัปเกรดจากป้อมระดับ1ไปอีกยังระดับ1ที่สูงขึ้นนั่นเองสายขายของนะได้อยู่มั้งไม่หลุดล็อกนะมั่นใจโอ้ยเลือดเหลือเยอะมากเลยแต่ละตัวได้อยู่ได้อยู่ยังพอเดบได้ค่ะเว็บนี้เพราะราคาของต่ำมากไม่อยากขายไปหลุดสักตัว2ตัวก็ไม่มีปัญหานะโอ้ย110ขาย4โลอะไรนั่นแหละวางป้อมพันหน้าไปเลยเอ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุด1ตัวค่ะแล้วก็ขายต่อไหมเนี่ยขายต่อให้หมดอย่าลืมปลูกแตงโมด้วยแล้วก็ขายพวกป้อมระดับต่ำออกแล้ววางป้อมระดับสูงนั่นแหละจัดไปอีก1ป้อมจื้ออุ้ยเรามีป้อมระดับมาสเตอร์3ป้อมค่ะสปิริตเบเกอร์แล้วก็โอบิลิกค่ะแล้วก็ไทนี่พวกป้อมที่เหลือนี่ขายได้เลยเนี่ยเป็นป้อมระดับธรรมดาค่ะไว้แค่4ป้อมตรงนี้ก็แข็งแกร่งละโอ้โหเพื่อนเราแต่ละคน
ทำไมคนข้างล่างเขาอาบเลือดขนาดนั้นขอชื่อ1 2 3ไปดูซิอ๋อเขาเล่นความยากระดับฮาร์ดค่ะส่วนคนอื่นเล่นความยากระดับปกติหรือว่า normal นั่นเองก็เลยโหดกว่าเอาชีวิตรอดได้ยากกว่าอุ้ยเพื่อนเรา1 คนได้ป้อมระดับลีเจนดารี่แล้วสุดยอดมากลีเจนดารี่สูงกว่ามาสเตอร์ค่ะแต่เราอย่าไปสนใจเขาเลยนี่แหละเราค่อยวัดกันตอนท้ายเกมดีกว่าถ้าเราอยู่รอดได้เราจะอยู่รอดแล้วก็แข็งแกร่งค่ะถ้าเราอยู่รอดไม่ได้เราก็แค่ตายไม่มีอะไรจะแก่ตายอะนะโอ้ก็ยังได้อยู่นะมอนเตอร์ไม่หลุดค่ะถ้าเขาหลุดไปจนถึงตรงเนี้ยก็คือเราก็จะสูญเสียเลือดค่ะตัวละ1 หน่วยต้องตกปลาทุกเวฟอะเกมเนี้ยแล้วก็เช็คราคาของอุ้ย102 หน่วยขายสิโอ้ยเราลืมบางอย่างเราลืมเรียกมุดมาฆ่าหมูแต่หมูรวมป้อมดีกว่านั่นแหละดีแล้วฆ่ามุดเลยเจ้ามุดน้อยค่ะมันจะให้มานา2 หน่วยเราก็สามารถปลูกเพิ่มได้เพิ่ม2 ต้นปกติในทุกๆเวฟใช่ไหมเราจะได้มานามา2 หน่วยค่ะที่ทำให้เราปลูกพืชได้2 ต้นแต่พอเราฆ่ามุดน้อยเราก็จะได้มานามา2+2เท่ากับ4 หน่วยมุดกลางฆ่าได้ไหมเนี่ยดาเมจน่าจะไม่ถึงไม่มีสโลว gotcha. ์เคลียร์เวฟเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ต้องรอให้มันจบเวฟมุดกลางเลือด 20,000 ถ้าฆ่าได้เราจะได้มานามา400 หน่วยหรือว่าก็คือ4 หน่วยนั่นแหละค่ะมุดใหญ่800 หน่วยก็คือ8 หน่วยปลูกพืชได้8 ต้นค่อยๆไปไม่ต้องรีบยังไงก็ฆ่าทันนี่ทำไมเพื่อนเรายังมีรู้สึกเหมือนป้อมเดียวอะไอ้นี่อ๋อล่างวางโซนล่างค่ะเรื่อง strategy ก็สำคัญนะเพราะว่าสังเกตพื้นที่สิคะเห็นไหมมันมีเขียวๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เราวางได้เราจะต้องเป็นคนเลือกเองค่ะว่าเราจะวางตำแหน่งไหนซึ่งปกติหมิวจะเล่นตรงแถวนี่แถวมุมบนขวาค่ะซึ่งบางคนไม่ชอบแถวนั้นบางคนก็จะมาวางล่างบางคนก็จะวางแถวกลางแบบนี้การวางป้อมก็แล้วแต่สไตล์ค่ะ Good thinking. Gotcha. เอ้ยคุณมานานดี yep. เว็บใหม่มามาแล้วมาแล้วเลือกเหมือนเดิมค่ะขายของได้กำไรเพิ่มขึ้นราคาแตงโมทำไรใจใจมาก69ปกติประมาณ80ขึ้นไปอ่ะหรือว่า90ขึ้นไปอ่ะถึงหน้าขายอันเนี้ย60ดูฟักทองสิคะเป็น100อ่ะใครปลูกฟักทองบ้างไปดูซิคนนี้ปลูกกะหล่ำคนนี้ปลูกกะหล่ำคนนี้กะหล่ำอ้าวกะหล่ำหมดเราปลูกแตงโมค่ะไม่มีคนปลูกฟักทองราคาฟักทองดีมากอ่ะขายนี้ดีกว่าลูน่าขายทิ้งไปแล้ววางต้ม1,500จื้อนี่มันคือเจ้านกฮูกค่ะนกฮูกเก่งมากค่ะในเรื่องของการเคลียร์เวฟเพราะว่ามันมีสกิลเอลีดาวตกนั่นเองหุ้ย107ขายเถอะรออะไรนี่เลยแล้วก็วางป้อมแล้วก็วางป้อมแล้วก็จะรวมป้อมไหมหรือว่าจะเก็บนกฮูกเอาไว้เคลียร์เวฟอู้ดาวตกค่ะดาเมจดีมากเตรียมฆ่าบุญใหญ่ดีกว่าดาเมจถึงอยู่มั้งรวมป้อมเออนั่นแหละแล้วก็เรียกบุญใหญ่เลยค่ะไว้อยู่มั่นใจป้อมขนาดนี้เลือด20,000เองเจ้าบุญใหญ่อุ้ยไหลเป็นน้ำค่ะ
ได้ได้ได้ยังไงก็ได้เจ้ามีจิกแคสเซิลนั้นดีมากเฮ้ยรีบปลูกรีบปลูกจะได้เก็บเกี่ยวแตงโมทันในเว็บหน้าเรียกบุตรน้อยออกมาฆ่าต่ออยากได้มานาก็ต้องฆ่าเจ้าพวกบุตรนี่เลยค่ะป้อมนี้ค่ะเนี่ยป้อมนี้มีจิกแคสเซิลดีมากค่ะความสามารถพิเศษของมันคือเป็นบัฟออร่าแอทแทคสปีด20ค่ะให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงทั้งหมดเช็คสเตตัสเลือดกันหน่อยเซ่ตอนนี้เลือดเราเหลืออยู่19เพื่อนเราเหลืออยู่12อีกคนเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยค่ะส่วนคนที่เป็นฮาร์ดเราไม่ต้องไปดูค่ะเพราะเขาเล่นกันคนละอย่างกับเราเนาะ3คนเล่นนอร์มอลอีก1คนเล่นฮาร์ดค่ะก็คือเล่นคนละเกมเลยแหละปลูกแตงโมค่ะแตงโม1ลูกเก็บได้2ครั้งแล้วมันก็จะเก็บทุกๆต้นเวฟค่ะก็คือเมื่อตกเวฟนั่นเองอุ้ยมีคนวางป้อมราคา1,500ค่ะเราได้ลีเจนเดอรี่ก็คือเขาวางป้อม1,500ค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาได้ป้อม1,500สองป้อมอ่ะกำไรฟรีๆหนึ่งป้อมนั่นเองค่ะอู้ตีจะตายวางป้อมราคา1,500แต่เหมือนวางป้อมราคา3,000อ่ะประมาณนั้นอ่ะดวงดีเทสมันเป็นระบบสุ่มค่ะเรนดอมไงตามชื่อเกมเรนดอมฟาร์มดีๆลองมีแตงโมต้อง18ยังขายไม่ได้ค่ะราคาแตงโมต่ำมาก80หน่วยรอให้สูงกว่านี้ดีกว่าจบเวฟอีกแล้วอ่ะเปียโล่งเลยค่ะเวฟใหม่89 hey, why not? ราคาของต่ำมากเรารอขายเวฟที่15แล้วกันค่ะเพราะทุกๆ5เวฟเราจะได้โบนัสมีโป้มาใช่ไหมเราจะได้เลือกเป็นสายขายของตอนนี้กำไรของเราเพิ่มขึ้นเป็น 30% แล้วถ้าเราได้อีกเจ้ามีโป้มาอีก1ตัวเราก็จะกำไรเพิ่มขึ้น45%นั่นเองจะหลุดไหมเนี่ยไม่เลือดมันดูเหลือเยอะๆเฮ้ยดีๆหน่อยทำงานหน่อยสิเจ้าพวกป้อมขยันหน่อยเร็วลิงเลยสั่งยิงตัวที่ลำหน้าสุดรู้สึกเวฟหน้าต้องขายแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามอนมันเริ่มเดินมาไกลแล้วเริ่มฆ่าไม่ตายอุ้ยเนื่องจากมันเป็นเกมเรนดอมค่ะมันก็จะเรนดอมด้วยว่าเวลาเราโยนเบ็ดเนี่ยเราจะตกปลาได้ไหมบางทีโยนเบ็ดไปปุ๊บมันก็พลาดเลยค่ะฮึบนั่นแหละขายของแล้วก็วางป้อมกันเถอะนั่นแหละจัดไปรวมกันได้รวมกันเลยอุ้ยเรียกมาเลยก็ได้ค่ะชิวๆไม่หลุดแล้วเรามีป้อมระดับรีเจนเนอรี่ค่ะหรือว่าลองดีไวส์2ป้อมก็คือนี่มังกรน้ำค่ะแล้วก็มังกรไฟบุญน้อยมาบุญน้อยไม่ต้องไปดูมันค่ะยังไงมันก็ตายเดือดอยู่แค่ 2,000 Hey why notโอเคมาเลยอันนั้นน่ะเรียกว่าบุตรกลางเนาะบุตรใหญ่เรายังฆ่าไม่ได้อะบุตรใหญ่เลือด 80,000 ทำไมเพื่อนเราเข้าออกคะเนี่ยอันนี้เชื่อมเข้าชื่อบอกไปว่าเกิดปัญหาบั๊กค่ะบางทีมันก็จะมีบั๊กเหมือนกันที่เราต้องตัดการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่ยิงมันน่ะก็คือเคลียร์ได้ไวมากเราต้องฆ่าบุตรใหญ่ค่ะอย่างน้อยประมาณเวฟ18ให้ได้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราฆ่าบุตรใหญ่ไม่ครบทุกตัวแล้วเราจะไม่ได้มานามาใช้โอ้117ท้าย4รออะไรวางป้อมอุ๊ยรวมป้อมรวมป้อมรวมไป
นี่คืออะไรคะไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นดีวายยิงแรงมากป้อมระดับสูงสุดป้อมระดับดีวายค่ะเราสามารถใส่ไอเทมพิเศษให้เขาได้มาใส่เข้าไปจื้อไอเทมอู้ดีลบแอตแทกสปีดของพันธมิตรทุกครัวค่ะ10หน่วยไม่มีอะไรที่จะสโลว์ข้ามพุทธใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยนั่นไงป้อมงูสโลว์ได้พุทธใหญ่เราฆ่าได้จริงมาเลยเรียกพุทธใหญ่เลยค่ะป้อมงูอ่ะดีมากเป็นป้อมมาสเตอร์ที่จะทำให้สโลว์ค่ะศัตรูเดินสโลว์ยิงไปนั่นแหละสโลว์มันติดน้ำแข็งทีนี้ค่ะเราจะได้ยิงพุทธใหญ่ชิวๆเรื่อยฆ่าได้ตั้งแต่เวฟ7ดีมากๆรีบมาสิเราจะได้รีบฆ่านายจัดไปเฮ้ยนั่นแหละเรื่อยๆค่ะปลูกแตงโมปลูกขายปลูกขายอ่ะเราก็ดูราคาก็เห็นว่าตายล้มลงนอนบุญใหญ่นี้ทำให้เราได้มานาตั้ง8นั่น8หน่วยใช่ไหมมาเลยอ่ะแตงโมตั้ง8ลูกทีนี้เราก็ช้อปปิ้งไว้บุตรอย่างละ1ตัวรอคูลดาวน์เสร็จแล้วเราก็จะเรียกมาต่อค่ะแล้วเราก็จะฆ่ามันต่ออีซี่มากณตอนนี้อ่ะไปดูเพื่อนเราสิเพื่อนเราได้3 DY โอ้ยอดเราเพิ่งได้1 DY เองอ่ะคนนี้ได้โอ้โห3 DY ง่ายๆค่ะถ้าเราเลือกสายอัปเกรดอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้ DY เร็วกว่าคนอื่นแต่สายขายของค่ะเมื่อตอนท้ายเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายที่รวยกว่าคนอื่นอ่ะแต่ตอนนี้เรายังจนอยู่ไงแต่ถ้าแบบเรายื้อชีวิตเราได้อะจนแบบผ่านสัก30เวฟค่ะเราจะเป็นสายที่รวยมากมีเควสปลูกแตงโม35ยังไม่ได้ปลูกแตงโมครบ35เลยนี่นะเรียกปุ๊บกลางออกมาค่ะเราจะได้ปลูกแตงโมเพิ่มได้เล็งยิงเลยค่ะบังคับยิงยิงปุ๊บกลางอย่าให้มันรอดนั่นแหละอย่ามันตายตรงนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเกมมันโหดร้ายปลูกแตงโมเพิ่มโอ้ยบุญน้อยมาแล้วเพิ่งขายเพิ่งกดขายแตงโมเพิ่งกดโดนนี่ภาษาเฟซน่าจะสำเร็จแล้วนะมือแบบมือเด้งค่ะกดพลาดเลยอยู่ดีๆนิ้วก็ตกโอ้ยเหลือ11เลยอ่ะต้องการ35ได้อยู่มั้ง2-3รอบเงินต้อง2,700แล้ววางต่อรูปป้อมจื้อกำไรเพิ่มขึ้นแล้วเป็น 60% เนาะซื้อไว้ก่อนเลยพวกบุตรยังไงเราก็ต้องฆ่าเขาเฮ้ยขั้น6แล้ววางป้อมหน่อยดีกว่ารู้สึกป้อมน้อยไปนิดนึงจื้อแล้วก็รวบป้อมป้อมเขียว2อันป้อมเขียวรวมไม่ได้ต้องเก็บไว้ของหายากพวกป้อมที่มีแบบสกิลค่ะที่เหมือนกันอ่ะมันจะไม่ซ้อนทับกันดังนั้นป้อมเขียวที่เพิ่ม Attack Speed ใช่ไหมมันก็จะเพิ่ม Attack Speed แค่ป้อมเดียวค่ะ Activate อยู่แค่ป้อมเดียวอีกป้อมหนึ่งมันก็จะไม่แบบไม่ทำงานอ่ะเฮ้ย39 123หน่วยขายสิคะรออะไรนี่แหละซื้อมาแล้วก็วางตรงนี้เราชอบสายบนนี่เลยเริ่มรวยแล้วค่ะเริ่มป้อมเยอะหือจัดไฟก็รวมป้อม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 เฮ้ยนั่นแหละไอ้ผู้ใหญ่ต้องเรียกมาฆ่าแต่ตอนนี้เหรอไม่ต้องเคลียร์เวฟก่อนค่ะพวกนี้มันถึกได้แล้วเรียกบุญใหญ่เลยเรียกมาไว้ก่อนเคลียร์เว็บก่อนเคลียร์เว็บก่อนบุญเดี๋ยวค่อยฆ่าเพราะฆ่าได้อยู่แล้วเอ้ยอย่าหลุดนะไอ้ไม่หลุด
พอปอมทั้งหมดค่ะแล้วเล็งยิงที่พุทธใหญ่ยังไงนายก็ต้องตายเขาโดนแช่แข็งใส่ไอเทมพิเศษให้กับไมเด้นจื้อโอ้โหเพิ่มแอทแทคสปีดปลูกก่อนเดี๋ยวลืมปลูกนั่นแหละแอทแทคสปีดเรามี2อันนี่นะ2ป้อมเอามาประสานร่างกันได้เลยค่ะจึ๊บมันก็จะกลายเป็นแอทแทคสปีดสีทองค่ะเพิ่มแอทแทคสปีดให้กับป้อมโดยรอบ25หน่วยดีมากลิงทำไมเริ่มรู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่อ่ะแข็งๆผิดปกติปุ๊บศัตรูของเราโอเคอุ๊ยอันนี้ดีมากค่ะเหมือนไทรเดนเลยใช่ไหมยิงแล้วกระจายค่ะเดี๋ยวที่3ราคา73ต้องขายอ่ะเดี๋ยวหลุดจะได้วางป้อมเพิ่มนั่นแหละรูปป้อมบุกน้อยเอามาเลยโอ้โหพอฟีดข้างบนค่ะแช่แข็งได้แบบมันก็แช่แข็งได้เยอะมากเล็งยิงมากลางสิปาก่อนเลยนั่นแหละเจ้านกฮูกแดงตัวนี้ค่ะเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นนกฮูกที่บัฟเพื่อนเนี่ยเพิ่มแอทแทคสปีด50ใช่โอกาส 20% เนี่ยที่จะเพิ่ม Attack Speed ให้กับป้อมในระยะ50ดีค่ะต้องเก็บไว้ทุกคนยังอยู่รอดเนาะได้แล้ว โอ้ยตกปลาไม่ได้เลยโยนปุ๊บเบ็ดขาดเลยค่ะโอ้ยจักรนอตแช่แข็งดีมากโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตำแหน่งอะไรบางอย่างก่อนนี่ก่อนเลยจึ๊บย้ายป้อมเขียวค่ะให้มันระยะบัฟมันต้องกว้างได้ทุกป้อมวางป้อมต่ออุ้ยป้อมนั้นก็ดีย้ายก่อนได้ไหมเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงกลางค่ะเสียเงินย้ายคือ100หน่วยก็คืออันนี้ก็บัฟความเร็วเนาะนี่ก็บัฟความเร็วค่ะ2ป้อมเนี่ยดีดีตอนนี้เวฟ25แล้วใช่ไหมเอ็กซ์ต้าเวฟจะมา30เราจะเลือกเป็นอัปเกรดค่ะแล้วเราก็จะอัปเกรดป้อมเขียวที่อยู่ดึงตรงนี้ปึ๊บว้าเป็นป้อมระดับ DY 82ขายเถอะอย่างน้อยก็เลย80ละใส่ไอเทมเขาจึ๊บไอเทมพัดก็ได้อยู่เพิ่มดาเมจค่ะอุ้ยนกฟูก2ตัวนกฟูกของที่ต้องเก็บไว้เราจะไม่รวมเขาค่ะอุ้ยรวมกันเลยจึ้งจักกันนอนกลางเอ้ยบุญใหญ่เรียกมาเรียกมาเรียกข้าก่อนเร็วอย่างอื่นค่อยว่ากันข้าบุญกันค่ะจะได้ปลูกในเว็บนี้แล้วโตทันเว็บหน้ามาเลยดิ้งรีบปลูกแล้วไปทันเก็บเกี่ยวนั่นแหละได้แตงโมเพิ่มทำไมราคาของมันตกต่ำอะไรขนาดนี้85ราคาไม่ได้เงื่อนเลยค่ะเราก็ย้ายจักรนอตก่อนไปอยู่ตรงนี้เลยนายนั่นแหละย้ายไปอยู่โซนด้านบนเนี่ย3จักรนอตนี่บอกเลยฟีดไม่ได้เดินไม่ถึงแช่แข็งนะไม่ใช่แจกดูสิคะไม่ได้เดินอ่ะแข็งแกร่งจริงๆความร่ำรวยค่ะจะมาตอนท้ายอุ้ยไม่หลุดจากโค้งแรกดีดี
ไปดูเพื่อนเราเซ่เพื่อนเราก็เหมือนเดิมค่ะมีกี่ DY แล้ว3 DY เนาะคนนี้ล่ะมี4 DY ค่ะเขาได้ของในนี้อะไรโอ้ของทั่วไปต้องดูไอเทมในตัวพวก DY ด้วยค่ะอืมไอเทมที่ดีที่สุดคือขนนกฟินิกมันดีมากค่ะหรือไม่ก็ไอเทมบัฟแบบออร่าเช่นที่เจ้าตัวนี้มีค่ะมันดีมากเพราะว่าเพื่อนทุกคนได้เราซื้อบุ๊ตหมดแล้วหมดโควต้าเลยค่ะศูนย์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 หมดแล้วเฮ้ยร้อย101ก็เอามั้งเนี่ยเอาเถอะอุ้ยเงินเป็นหมื่นทำอะไรคะวางป้อมสิแล้วก็วางไปแล้วก็วางไปนี่แหละค่ะความรวยมันจะมาช่วงท้ายเกมของพวกสายขายของอันแรกแล้วก็รวมป้อมได้จักรน็อตมาอีกหนึ่งตัวเอาจักรน็อตค่ะย้ายไปเลยให้อยู่โค้งบนนั่นแหละ4ตัวไม่ต้องเดินกันเลยบอกเลยงานนี้โอเปนิกที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราก็รวมได้นะเนี่ยแต่เราอยากเก็บไว้ค่ะให้มีสัก3ป้อมค่อยเอา2ป้อมมารวมกันแล้วเหลืออีก1ป้อมไว้บัฟก็ดีเหมือนกัน94ราคาของคนอื่นอุ้ย137ฟักทองแต่มีใครปลูกฟักทองนี่นะเขาปลูกกระหล่ำกันไงไอของที่คนไม่ปลูกกันนี้แบบราคาสูงสูงเนาะมีคนหนึ่งตายไปแล้วค่ะนี่ไงตายเรียบร้อยตอนนี้เหลือกันอยู่2คนค่ะก็คือเขากับเรานั่นเองต้องผู้ใหญ่ออกมาฆ่ามันค่ะเดี๋ยวไม่ทันเว็บจะได้ปลูกตัวอื่นอ่ะมันตายอยู่แล้วแหละเราต้องฆ่าบุ๊ดให้ไวสั่งยิงสั่งยิงยิงสิยิงบุ๊ดนั่นแหละเล็งเข้าไปที่บุ๊ดเอาให้ตายก่อนโอเคนี่เราจะได้มาปลูกก่อนเลยจบเวฟจะได้เก็บเกี่ยวอุ้ยนี่ไงค่ะยังไงมันก็ตายไม่ได้เดินขนาดนั้นทิ้งตัวลงนอนแล้วก็ตายไปซะนี้เราเลือกเป็นอัปเกรดค่ะแล้วก็ขายของทุกอย่างแล้วเราก็วางป้อมต่อลุ้มป้อมป้อมเขียวป้อมเขียวยังไว้ก่อนลุ้มป้อมเอ้ยป้อมเขียวโอเคลุ้มได้นั่นแหละแล้วก็ย้ายป้อมเขียวป้อมนี้มายืนที่เดิมบับให้เต็มระยะค่ะป้อมมันไม่รวมกันแล้วแฮ เรามีนี่อยู่ตัวอัปเกรดเราอัปเกรดนี้ดีกว่าพิสตันแบ็กให้เป็น DY นั่นแหละคือไอเทม DY ใส่ให้เลยได้ไรเอ่ยไม่ดีอุ๊ยนี่ก็สีทอง2อันดีมากเราจะย้ายค่ะตำแหน่งบางทีแค่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญมันก็จะทำให้แบบการต่อสู้ดีขึ้นอ่ะย้ายเลยมันแหละโอเคเอ็กต้าเวฟเลยค่ะตอนนี้อินฟินิตี้เวฟดูเลยว่าใครจะไปได้ไกลแค่ไหน gotcha. เราก็ขายให้มอน 3,400 like it. สิ่งที่เราจะทำคืออะไรอุ๊ยป้อมมัน hey, why notวางป้อมดีกว่าดวงกันหน่อยสิป้อมเขียวโอ้ยป้อมเขียวไม่เอาซื้อเทมดีกว่าค่ะเพราะว่าป้อมเขียวเรารวมกันไม่ได้เราต้องเก็บไว้ป๊อปหาไอเทมดีๆใส่ไอเทมไปสิโอ้โหป้อมชิง3อันกระจายดาเมจ3ทไรเดนไม่ดีเลยค่ะอย่าได้ฟินิกเอาฟินิกมาอุ้ยอันนี้ดีค่ะห้องดาเมจก็คือทำให้มอนทุกตัวค่ะต้านสถานะลดลงอ่ะแล้วตาทำดาเมจได้มากขึ้น 20% โอ้โหของคองมันดีแต่อยากได้คนนกฟินิกขายอะไรออกสักอย่างได้ไหมเนี่ยขายแล้วกันสีทองก็จะขายจะเอาคนนกฟินิกค่ะซื้อมาใส่ต่อ
โอ้เต้นดงโอ้ไม่ดีโอ้นุกปิ้นอีกโอ้ทำไมมันมาแต่สามย่ามเลยอะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยคนนกปิ้นอีกสีทองดีมากดีมากเอามาให้ตัวนี้นั่นแหละแล้วก็ย้ายเจ้านี่ค่ะมาอยู่นี้เลยจัดไปคนนกปิ้นอีกมันดียังไงคะก็คือทำดาเมจ 5% ค่ะจากแม็กเลือดของมอนเตอร์ศัตรูเราเลือดเยอะค่ะก็ยิ่งโดนดาเมจเยอะไงทำดาเมจ 5% ค่ะโอกาสทำดาเมจ 16% ก็คือมีโอกาส 16% เนาะที่จะลดเลือดศัตรูลง 5% ค่ะมันดีของดีมันต้องมีเราอยากได้ขนมฟินิกเราเหลือเท่าไหร่เหลือ3ถุงค่ะค่อยๆซื้อมาทีละถุงอุ้ยออร่าบัฟออร่าบัฟของมันต้องมีอ่ะทำไมไม่มีเขาไม่ตายกันเฮ้ยเขาใกล้ตายแล้วนี่เขาใกล้หลุดแล้วเห็นว่าในขณะที่เราโค้งแรกมันยังเดินไม่ได้เลยย่าโค้งแรกมันยังไม่ฝานเลยตอนนี้เราเอ็กซ์ต้าเวฟ89เลยค่ะถือว่ามาไกลแล้วนะโอ้ขนาดนี้ก็ไกลแล้วดูสิเพื่อนเรานายอีกไม่นานนายก็จะตายแล้วเพื่อนหลุดกองนั่นค่ะก็ใกล้ตายแล้วแหละโหดูสิเขายังตายเลยเขาได้ขนมฟินิกซ์บ้างไหมคะเนี่ยไม่ได้แต่ก็คือไม่ได้เล่นสายหาเงินไงป้อมมันก็จะน้อยค่ะเห็นปะป้อมเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่ป้อมเองแต่พอเราสายหาเงินค่ะท้ายเกมเรารวยมากป้อมเราก็เยอะเราก็หยุดได้นานกว่าโอ้ยเอ็กต้าเวฟ106แล้วเพื่อนเราตายไปแล้วค่ะไม่เหลือนี่ไงเศษซากแห่งการตายอยู่ตรงนี้ค่ะในขณะที่เรายังรอดอยู่ถ้าสายหาเงินมันรอดได้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะอยู่ได้นานกว่าสายอื่นค่ะอุ้ยป้อมนี่รวมกันได้รวมกันเลยแล้วก็รวมต่อไหมรวมต่อนั่นแหละจากนั้นย้ายตำแหน่งเป็นตรงนี้แล้วก็ส่งป้อมนี้เฮ้ยเดี๋ยวกดนั่นส่งป้อมนี้ไปอยู่ตรงนู้นแทนยึบเอาป้อมปั๊บเรากลับมานั่นแหละเราก็ต้องการเงินอีก500เพื่อซื้อไอเทมให้กับตัวสเปกเตอร์ความเร็วโจมตี56ไนท์สต็อกเกอร์ความเร็วโจมตี43วิโอเคได้อยู่ซื้อมาใส่เข้าไปคนนกฟินิกซ์อีกหนึ่งอันค่ะอันนี้มันไม่ใช่ทองใช่ไหมมันก็จะลดเลือดศัตรูแค่ 3% ค่ะแต่ถ้าเป็นทองมันจะลดเลือด 5% ชิวๆเพื่อนเราออกไปแล้วยังเพื่อนเราออกไปแล้วค่ะใช่ไหมคนที่ตายล่าสุดเอ้ยยังอยู่ก็อาจจะดูเราเล่นว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้นานจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มหลุดเลยค่ะเป็นร้อยเวฟแล้วอะเราก็ใกล้ตายแล้วแหละถ้ามันเริ่มหลุดเราจะใกล้ตายโอ้ยแกแข็งยาวๆแข็งนานๆนั่นแหละหยุดต่ออ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากหยุดให้มันแข็งตรงนั้นน่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้อ่ะโอ้ยแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆดีงามโอ้ยกำลังลุดเราเหลือ12หน่วยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามอนมันแข็งมากแล้วมาได้ไกลเป็นร้อยกว่าเวฟแล้วนะนี่ถือว่าไกลมากๆแล้วค่ะอุ้ยจีเอ้ยเพื่อนเราบอกว่าจีแล้วก็จีเพื่อนเราดูจนเราจบเลยค่ะเพื่อนเรามาได้ไกลสุดคือเอ็กต้าเวฟ86ใช่ไหมเราไป155ค่ะเกือบครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเราไปได้ไกลกว่าแต่เขาได้เรตติ้งสูงกว่าค่ะเพราะว่าเรตติ้งเรามัน 5,000 แล้วไงมันเริ่มตันแล้วมันก็เลยเริ่มไม่ขึ้นค่ะโอเควันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะสำหรับการพักผ่อนอาทิตย์ละวันเนาะเล่นเกมอื่นๆบ้างค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนนั่นเองก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ
Thank you.